นอื่นหมดก็สบายดีบรรดาจารย์และพี่น้องและบรรดาพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยเนาะในสัปดาห์นี้เราจะเข้าสู่การฟังธรรมของพงค์เฮาคาบ่ได้คือการนมัสการพระเจ้าและผู้ใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะเพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นซั่นแล้วเราจะมาฮ้องบทเพลงนี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าความฮักของพระเจ้าทางของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยถือเข้าประเสริฐก้าวไปอย่างกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจนก้าวต่อไปความพันของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยถือข้าวประเสริฐก้าวไปอย่างกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจนก้าวต่อไปถึงว่าจะเก้าไปตามพระบัญชาคริสต์จะของเฮาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความนาก็จะบ่เลี้ยวกลับคืนลำเก้าไปตามไฟพาวิญญาณเข้าป่าเถิดเฮาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาองค์ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ลุกขับไว้นมัสการพระองค์เจ้าสำหรับเสาร์วันนี้และขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำของพระองค์ที่ผู้ลูกจะได้ยินได้ฟังในวันนี้ให้ได้รับการทรงนำมาจากพระองค์เจ้าและคำภาวนาที่ท่านทุกคำภาวนาที่ท่านของผู้ลูกให้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์เจ้าเช่นเดียวกันนำพาผู้ลูกทุกๆคนประกาศไสยสนะเนื้อผีปีศาจหายมารซาตานวิญญาณชั่วมันบ่มีสิทธิ์ที่จะเหยียดมือใส่ผู้ลูกใดจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีพี่น้องวันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของอาทิตย์ที่เราจะมีไลฟ์สดกับพี่น้องเนาะเพื่อได้มีโอกาสมาศึกษาพระคำพระเจ้ารวมกันเป็นเรื่องที่ซึ้งซึมยินดีหลายและก็ตื่นเต้นที่พระเจ้าได้เปิดเผยแต่ละมือแต่ละมือเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้าวันนี้เขาจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับว่าแม่น้ำแห่งชีวิตของพระเจ้าแม่น้ำแห่งชีวิตของพระเจ้าถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์ก็เปิดไปในหนังสือโยฮันบทที่7ข้อ37 39อาจารย์จะขออ่านโยฮันบทที่7ข้อ37 39พี่น้องมีก็เปิดติดตามไปนำเนาะในวันสุดท้ายซึ่งเป็นวันสำคัญของเทศกาลพระเยซูเจ้าได้ยืนขึ้น
และห้องดังว่าถ้าผู้ใดหิวน้ำให้มาหาเฮาเลยดื่มมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าผู้ใดที่เสื่อวางใจในเฮาแม่น้ำแห่งชีวิตจะไหลออกจากภายในผู้นั้นข้อ39ว่าสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้กล่าวนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งผู้ที่เชื่อในพระองค์จะได้รับในเวลานั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ายังบ่ได้ประทานให้เถื่อเพราะพระเยซูเจ้ายังบ่ท่านได้รับสง่าราศีเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานในเวลานี้พระบิดาเจ้าของพวกข้าทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาพวกข้าหน่อยมาอยู่รวมกันในวันนี้ซึ่งองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกข้าหน่อยทั้งหลายและเปิดตาใจภายในพวกข้าหน่อยเปิดหูของคนทั้งหลายที่กำลังรับฟังอยู่ให้เข้าใจนามพระทัยของพระเจ้าจึงขอมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องวันนี้เขาจะเบิ่งเรื่องว่าแม่น้ำแห่งชีวิตของพระเจ้าแม่น้ำแห่งชีวิตของพระเจ้ามันแม่นอีหยังอันนี้เนาะชาวคริสเตียนชีวิตของคริสเตียนเป็นชีวิตที่พิเศษแท้ๆเลยพี่น้องย้อนว่าท่านที่คนผู้หนึ่งตัดสินใจต้อนรับเอาข่าวประเสริฐหรือต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าของพระเจ้าก็สถิตเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของผู้นั้นทันทีบ่ได้รอท่าเข้ามาทันทีแล้วก็เปลี่ยนจิตวิญญาณของผู้นั้นให้เป็นบ้านอยู่ของพระองค์ขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนาะและเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เข้ามานั้นสิ่งนึงที่อาจารย์อยากสรุปให้ฟังเลยเฮาสิบ่เข้าในรายละเอียดเพราะเฮาได้ฟังมาหลายเทื่อหลายเรื่องนี้แต่เว้าขึ้นเมื่อองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เข้ามานะพวกได้นำเอาทุกสิ่งฟังครับที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้แก่มนุษย์นั้นมาใส่ไว้ในจิตวิญญาณของเฮาเนาะพระธรรมยูฮันบทที่16ข้อ15ว่าพระเยซูทรงกล่าวว่าก่อนพระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ทรงกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะเอาสิ่งที่เป็นของเฮามาบอกท่านทั้งหลายมาประกาศแก่ท่านทั้งหลายเอาทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางแขนน่ะมาใส่ไว้ในจิตวิญญาณของเฮาสิ่งที่พระเยซูกล่าวในยูฮันบท30บท7ข้อ37 39นี่ว่าถ้าผู้ใดหิวน้ำจงมาหาเฮาเลยดื่มให้มาหาเฮาเลยดื่มมีคำเขียนไว้ในพังที่ว่าผู้ที่เสื่อวางใจในเฮาแม่น้ำแห่งชีวิตฟังคักจะไหลออกจากภายในผู้นั้นพี่น้องมีสอมีหยังขีดไว้ไหลออกจากภายในผู้นั้นแม่น้ำแห่งชีวิตจะไหลออกจากภายในเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เฮาจะเบิ่งนำกันมื้อนี้แม่นอีหยังแม่น้ำแห่งชีวิตเป็นยังจังไหลออกจากภายในผู้นั้นมันไหลมันมาจากไสมันจังไหลออกเนาะพระเยซูคริสต์เจ้าได้ใส่สิ่งทางกายภาพทางธรรมศาสตร์เนาะเพื่ออธิบายเรื่องในโลกวิญญาณเรื่องในจิตวิญญาณเรื่องข่มเสือทางจิตวิญญาณเพื่อให้เขาเข้าใจเพราะมันคือกันมันคือกันเลยเนาะแม่น้ำเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าเอาเข้ามาเป็นแม่น้ำแห่งชีวิตบ่แม่นแม่น้ำละแม่น้ำแห่งชีวิตเนาะอยู่ในเฮาและไหลจะไหลออกจากภายในเฮาไหลไปสิได๋เนาะเฮาสิเบิ่งแล้วเพิ่นว่าผู้ใดหิวก็หายผู้ใดหิวน้ำหิวในที่นี้หมายถึงผู้ที่ขาดแคลนบ่ว่าน้ำในที่นี้หมายความต้องการของเฮาเนาะของชีวิตนี่แหละต้องการอาจจะเป็นอาหารเขาขาดแคลนอาจจะเป็นเงินค่ำอาจจะเป็นคมสุขอาจจะเป็นสุขภาพขาดทุกสิ่งนี่คำเขาขาดสิ่งเหล่านั้นขาดสันติสุขขาดอาหารการกินสุขภาพบอดี้เนาะพระองค์บอกว่าให้มาหาผมและดื่มในที่นี้หมายถึงว่าหลับเอาหลับกินเข้าไปหลับกินสิ่งที่พระเยซูคริสต์เอาให้นะเนาะเขาป่วยเขาก็หลับกินหยังกินหนึ่งเปโตรบทสองข้อสักสี่นั่นแหละพี่น้องอันนั้นแหละดื่มเข้าไปเลยนะกินเข้าไปในชีวิตของเขาอาจารย์ก็อยากเข้าใจข้อนี้พยักที่จะเข้าใจเยอะนี่เข้าใจสัจเจนขึ้นพระเจ้าก็เปิดเผยให้แล้วก็เข้าใจสัจเจนว่าแม่นอีหยังพระเยซูบอกถึงนี่เนาะพระเยซูคือเจ้าบอกถึงนี่
เฮาสิเบิ่งแม่น้ําแห่งชีวิตน่ะจะไหลออกจากภายในผู้นั้นพี่น้องขีดไว้ไหลออกจากภายในผู้นั้นแม่น้ําแห่งชีวิตแม่น้ําแห่งชีวิตนั้นแม่นหยังแม่นพระคุณของพระเจ้าแม่นพระคุณของพระเจ้าซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นผู้นําเขามาอยู่ในชีวิตเฮาแม่นพระคุณของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วแม่น้ําแห่งชีวิตนั้นสิ่งเหล่านั้นแหละจะไหลออกจากภายในเฮาไหลออกจากจิตวิญญาณของเฮาเนาะออกมาทางนอกตะบิดก็ออกมาใส่หัวใจเฮาก่อนแล้วก็ออกมาทางภาพกายภาพเฮาสิเห็นในตาปรากฏขึ้นเนาะออกมาใส่ใจสมมุติเพื่อให้เข้าใจเฮาเจ็บป่วยพระเจ้าเอาใส่เลยในจิตใจเฮาแม่น้ําแห่งชีวิตน่ะอยู่ในจิตวิญญาณเฮาแหละพระเจ้าให้ไหลออกมาแม่น้ําแห่งชีวิตน่ะ1เปโตรบท2ข้อ4ไหลออกมาใส่หัวใจเฮาหัวใจเฮาเสื่อแล้วกันดีพญาติก็เกิดขึ้นทางกายภาพก็เกิดขึ้นเท่านั้นเนาะจะเป็นเรื่องชีวิตกันเป็นอยู่เรื่องหนีเรื่องศีลคือกันอยู่ภายในจิตวิญญาณของเฮาพระเจ้าเอามาใส่แหละว่าพระเจ้าบ่อยากให้เฮาเป็นหนีศีลเฮาจะบ่เป็นหนีไผเฮาจะบ่กู้ยืมจากไผแต่เฮาจะเจริญเฮ็ดจังซี่พระเจ้าบอกอันนั้นจะออกมาในจิตใจเฮาเฮ็ดให้เกิดความเสื่อมเมื่อเกิดความเสื่อมแหละการอัศจรรย์ปฏิหารก็เกิดขึ้นในชีวิตภายนอกเข้าใจเนาะเข้าใจยากเลยตะกี้อาจารย์เข้าใจยากแต่อยู่นี่เดี๋ยวนี้เข้าใจง่ายๆพระเจ้าเปิดเผยให้เนาะพอวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านับได้นําเอาทุกสิ่งที่เป็นของพระเจ้านั้นเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาสิ่งนั้นจะไหลออกจากภายในของเฮาซึ่งหมายความว่าสิ่งที่อยู่ภายในเฮาจะสําแดงปรากฏออกมาทางนอกและเกิดเป็นชีวิตจริงเกิดเป็นจริงในชีวิตของเฮาอันนี้แล้วเฮาอยากให้ที่เฮาอวยพรกันว่าให้พระพรพระเจ้าแสดงเป็นจริงหรือพระพรนั้นอยู่ในจิตวิญญาณเฮาแล้วถ้าหัวใจเฮาบ่เสือว่าเฮาเป็นผู้ได้รับพระพรแล้วทั้งนอกเขาจะบ่ได้หยังเฮาจังว่าเว้ากับพี่น้องอวยพรพี่น้องว่าให้พระพรของพระเจ้าแสดงเป็นจริงเด้อให้การเยียวยาของพระเจ้าที่มีในเจ้านั้นแสดงออกมาเป็นจริงในชีวิตของเจ้านี่อันนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่พระเยซูคริสต์เจ้าเว้าไว้ก่อนสิ่งนี้จะเกิดขึ้นสิ่งนี้ยังบ่เกิดขึ้นในเวลาพระเยซูคริสต์เจ้าเว้าแต่พระองค์บอกว่ามันสิเป็นเดี๋ยวนี้มันสิเป็นเดี๋ยวนี้ในชีวิตของคมเสือของพวกเราทุกสิ่งที่เข้าไปในจิตวิญญาณเราพระเจ้าเอามาใส่จิตวิญญาณหมดและสิไหลออกมาใส่หัวใจเมื่อเฮามีคมเสือแล้วหัวใจเกิดคมเสือแล้วหัวใจเกิดคมเสือแล้วมันจะออกมาแสดงปรากฏเป็นจริงในชีวิตฝ่ายร่างกายเข้าใจง่ายอยู่เนาะสรุปว่าสิ่งที่พระเยซูเจ้ากล่าวถึงในนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อจะต้องเกิดขึ้นเพราะว่าเวลาในบทท่านเกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเวลาใดเนาะเกิดขึ้นหลังพระเยซูตายหลังพระเยซูถูกฝังหลังพระเยซูขึ้นมาจากตายและเสด็จสู่สวรรค์10วันหลังจากนั้นพระเยซูเสด็จสู่สวรรค์เลยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็ลงมาอยู่ในโลกนี้มาอยู่น้ำผู้ที่เสือทุกคนและเอาทุกสิ่งที่เป็นของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในผู้ที่เสือทุกคนพี่น้องคือเกิดขึ้นในวันเพนเทคอสต์เลยเขาบอกง่ายเกิดขึ้นในวันนั้นสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเว้าในโยฮันบทที่7ข้อ37 39นี่เกิดขึ้นในวันเพนเทคอสต์เนาะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วได้พี่น้องในวันเพนเทคอสต์สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของผู้ที่เสือแน่นอนเว้าขึ้นอีกทันทีที่เฮารับเสือพี่น้องหรือรับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นมีหยังเกิดขึ้นในชีวิตเฮาแน่นอนพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็เสด็จเข้ามาประทับอยู่ในจิตวิญญาณของเฮามาเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาเพื่อประทับตาใส่เฮาใส่จิตวิญญาณเฮานั้นเนาะเป็นเครื่องมัดจําเพิ่นว่าของการรับมรดกเป็นเครื่องมัดจําว่าพวกเจ้าได้ทุกสิ่งที่พระเจ้าอยากให้พวกเจ้าเป็นมรดกพวกเจ้าได้แหละครับให้บุจือกันไปอ่านอีฟิโซบท1ข้อ13 14นะเฮาได้เลยได้พี่น้องทุกสิ่งพระเจ้าเอาเข้ามาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นผู้เอาเข้ามาสิ่งเหล่านั้นแหละเพิ่นเอิ้นแม่น้ําแห่งชีวิตของพระเจ้า
เนาะบ่แม่นอื่นเด้เห็นคำต่อไปบ่ในข้อ30เพิ่นว่าอันนั้นหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าหมายความว่าในใดหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะเป็นผู้จัดการบริหารเนาะภาษาอังกฤษเพิ่นว่า administrator เป็นผู้บริหารจัดการบริหารเป็นผู้คุ้มครองบริหารทั้งหมดแหละสิ่งนั้นพระองค์จะออกมายามใดพระองค์จะให้ออกมายามใดแม่น้ําแห่งชีวิตสิไหลนี่โอ๊ะเพิ่นว่าแม่น้ำหลายได้นี่ภาษาเราแม่น้ำต่างๆแห่งชีวิตคันสิเว้าหลายแม่น้ำบ่แม่นแม่เดียวเด้หลายภาษาอังกฤษเพิ่นใช้ rivers ตัว s หมายความว่าหลายแม่น้ำหลายแม่น้ำเกี่ยวกับการเยียวยารักษาแม่น้ำเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองแม่น้ำแห่งสันติสุขแม่น้ำแห่งไสยศาสตร์แม่น้ำแห่งความปลอดภัยในชีวิตมันยังมันเป็นแม่น้ำมดที่จะไหลออกมาจากภายในเฮาออกมาสู่หัวใจของเฮาถ้าเฮาเกิดคุ้มเสือแม่น้ำนั้นก็เกิดออกมาเป็นตัวจริงในชีวิตของเฮาเด้เป็นมรดกที่พระเจ้าเอาให้เฮาแหละเรื่องนั้นหมายความว่าหยังหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้นำเอาทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนและที่ได้เขียนไว้ในพันธสัญญาใหม่นั้นเขามาใส่ในจิตวิญญาณของพวกเขาเนาะเขามาใส่ในจิตวิญญาณของพวกเขาพี่น้องมีแต่เฮาอยากรู้จักมีอีหยังแดเฮาก็ต้องไปศึกษาสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนมีอีหยังแดเท่านั้นแหละพี่น้องบ่มีอันใดนอกจากเป็นพระคุณซ่อนพระคุณพี่น้องพระคุณของพระเจ้าที่เข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาจะไหลออกมาในเวลาที่เฮาต้องการในเวลาที่เฮาเสือไว้วางใจอันนี้แม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าแม่นกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่ได้ตั้งไว้ที่ให้พระคุณที่อยู่ภายในเฮานั้นปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเฮาคือไหลออกมาจากภายในมนุษย์เชื่อศาสนานี่มันไหลมาจากไสมันไหลจากข้างนอกเขาทั้งในพี่น้องมนุษย์ที่เชื่อศาสนาเขาเห็นยังเขาปฏิบัติเห็นทั้งนอกก่อนเพื่อให้ได้ทั้งในเพื่อให้เกิดทั้งในเนาะเขาเห็นปฏิบัตินั่นปฏิบัตินี่ที่ว่าแท้เฮาก็ว่าเห็นบุญนั่นแหละเห็นทั้งนอกแท้เฮาบ่ได้บ่เห็นได้บ่เห็นอันนั้นบ่เห็นหยังบุญนั่นอยู่ในในแล้วอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาแหละบุญนี่จะไหลออกมาพระเจ้าเอามาให้บุญนั่นแล้วหมดสุขบุญเลยอยู่ในน่ะเว้าภาษาตลาดเด้อแต่ว่าบ่แม่นบุญนั่นแม่นพระคุณแท้เฮาเอิ้นว่าพระคุณของพระเจ้าเพื่อให้เข้าใจอาจารย์จะเว้าคําว่าบุญเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจเนาะบุญที่มนุษย์ซอกหาน่ะพระเจ้าได้เอาเขามาใส่ในจิตวิญญาณของเขาหมดเลยอันนั้นเป็นพระคุณของพระเจ้าเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้เขาให้แล้วล่ะเขามาหมดเลยอันใดขัดกับกันพี่น้องอันหนึ่งพี่น้องกระทำเพื่อแสวงหาบุญเห็นบอกเขาไปแสวงหาบุญมีพวกหนึ่งไปแสวงหาบุญโอ้ขี่เครื่องบินไปมืดตั้งทริกตื้อเงินขี่เครื่องบินไปสอกแสวงหาบุญพวกหนึ่งก็เฮ็ดบุญไปเฮ็ดบุญเพื่ออยากได้บุญแต่พวกเขาเป็นหยังบุญอยู่ไสอยู่ไสพี่น้องอยู่ในหยังจิตวิญญาณของเขาแล้วพระเจ้าเอามาใส่หมดเลยมีแต่ให้บุญนั้นออกมาปรากฏในชีวิตจริงของเขาเขาใจง่ายเนาะคิดว่าเขาใจง่ายขึ้นได้บ่จังซี่อาจารย์ก็บ่เคยบอกครับนี่ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่เปิดเผยให้เข้าใจเนาะบุญนั้นที่เขามาอยู่ในจิตวิญญาณของมดแต่พระเจ้ามาใส่แหละบุญที่มนุษย์ซอกหานั่นแต่มนุษย์ในโลกซื้อเมื่อเสือสตาก็พยายามแสวงหาบุญอยากพบบุญแต่เฮาบ่ต้องแสวงหาเฮาพบแล้วเฮามีแล้วด้วยเหมือนพบแล้วได้เขามาอยู่ภายในเฮาแล้วคักบ่พี่น้องอาเมนเด้ครับว่าคักพี่น้องทั้งบ้านอาเมนเด้พี่น้องมีบุญแล้วมดอยู่ในจิตวิญญาณของพี่น้องมีแต่เห็นอันใดใช้บุญนั้นไหลออกมาอันนั้นเพิ่นแม่น้ําแห่งชีวิตจะไหลออกมาฮู้คักขนาดตื่นเต้นอาจารย์มาอ่านตัวนี้เนาะตื่นเต้นกับสิ่งนี้นี่อยู่กับพระเจ้าคืนนี้ฮอดโมงนึงอธิษฐานดีใจหลายพระเจ้าเปิดเผยให้เพราะว่าก่อนไปงานศพก็ยังบ่ได้รับการเปิดเผยพอดีขี่รถมากกับพระเจ้าก็เปิดเผยว่าเอาเรื่องนี้ซะเรื่องบุญอาจารย์ก็บ่ขึ้นสิพระคําข้อนี้ได้พระคําข้อนี้ออกมา 10:00 น.มาขอเทือน 10:00 น.ยังน้อยนึงเพื่อเข้าไป
ในห้องก็10โมงกว่าแหละก็มาเห็นพระเจ้าก็เปิดเผยให้โอ้ตื่นเต้นว่าอยากนอนแล้วบัดนี้อยากขอบคุณพระเจ้าอยากขอบคุณโอ้ขอบุญเขาหน่อยได้หมดแหละดีใจหลายเนาะดีใจหลายเมื่อคืนนี้มีผู้หนึ่งเวลาไปในงานศพผู้หนึ่งเขาไปก็ร่วมกับพี่น้องเขาร่วมกับพวกอาจารย์เขาเป็นผู้หญิงเพิ่นมีปัญหาเรื่องครอบครัวแตกกันมีเงินหลายหลายแตกกันผัวกับบุญมีความสุขเมียกับบุญมีความสุขไม่รู้แตกกันผู้ใดก็แสวงหาบุญคือบุญมีบุญมันอยู่ใส่คือบุญสวยเราทุกข์ใจหลังจากแตกกันแล้วทุกข์ใจมหาสมือนี่ไม่ได้ยินพระคำพระเจ้าไม่เห็นอาจารย์แดเนาะอายุสูงแดไปเปี้ยเพิ่นขึ้นมาม่วนเสยเห็นหน้าตาสื่นบ้านแท้ยิ้มได้ว้ายมันแม่นอีหยังนี่เราอะในเฮือนเฮาระบุมีไผยิ้มใส่กันหน้ามืดแต่ละมือมาทั้งๆที่มีเงินหลวงหลายไผมากตัวบุญมันไปอยู่ใส่หมดแหละอันความสันติสุขนะบ่มีถ้าเขาบุญอยู่น้ำพระเจ้าบทบ่มีทางเสียเห็นเรื่องนี้แล้วเราก็ไปเลี้ยวบังผู้อื่นอีกแล้วว่าอ้าวแม้แต่ครอบครัวพอจากไปก็ยังหัวอยู่ล้มแผดแผดแผดอยู่เอามันเป็นไปได้เราใดเราแม้นอียังเหตุให้เป็นเดี๋ยวนี้มนุษย์เหตุบ่ได้ได้พี่น้องสปอร์ตเขายังหนุ่มๆนี่เขาสิโอ้เหตุได้เราใดอันนี้สื่อยืนอยู่ตัวอยู่ไรเพราะเฮาฮู้จักพระเจ้าเฮาฮู้จักแผนการของพระเจ้าเฮาชัดเจนแล้วเฮาก็มีความมั่นใจเฮาก็ม่วนตัวพี่น้องสิมีหยังโศกเศร้าฮู้จักว่าพอที่จากไปน่ะไปอยู่กับพระเจ้าแน่นอนก็บ่กังวลอีกคงกังวลก็หมดไปมีแต่ฮู้ว่ากำหนดพระเจ้าให้เท่านี้เพิ่นก็ไปเนาะพี่น้องต่างได้ชีวิตเฮาบ่มีความโศกเศร้าเลยเขาสิมาเห็นแม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ผักคุณหรือบุญนั้นอยู่ภายในเฮาอยู่เขามาอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาและปรากฏออกเนาะบุญนั้นจะปรากฏออกหรือผักคุณของพระเจ้าจะปรากฏออกผ่านจิตใจของเฮาอันนั้นเพิ่นว่าพระเจ้าได้ประทานพระวิญญาณเขาในจิตใจของเฮาคนจริงพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั้นอยู่ในจิตวิญญาณเฮาแต่แปลว่าเป็นยังพระคัมภีร์จึงบอกว่าประทานเขาอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาในจิตใจของเฮาพระองค์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่ในจิตพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่ในจิตวิญญาณเฮาแหละพระองค์ยังต้องทำงานในจิตใจของเฮามากว่าเขาในจิตใจของเฮาเอาพระคำของพระเจ้าเอาบุญนั่นแหละเอาพระคุณของพระเจ้าเขาในจิตใจของเฮาเพื่อให้เฮาเข้าใจผู้จักในเสื่อเมื่อเฮาเสื่อเลยสิ่งนั้นจะปรากฏออกมาในทางกายภาพในโลกแห่งกายภาพมันจะเกิดเป็นจริงการปฏิหารเกิดขึ้นเนาะพระคุณของพระเจ้านั้นนำเอาอันเดียวมาให้เฮาพ้นพี่น้องพ้นจากความย่านกลัวพ้นจากความทุกข์โศกพ้นจากความกังวลพ้นจากความตายพ้นจากบาปกรรมพ้นจากเวรกรรมพ้นจากเคราะห์กรรมพ้นจากสิ่งชั่วร้ายเนาะเกิดความพ้นพระคุณน่ะจะนำเอาความพ้นน่ะแต่ว่าเฮาต้องมีเอาความเสื่อของเฮาไปในพระคุณนั้นเอาความเสื่อของเฮาไปรับพระคุณนั้นความเสื่อในพระคุณสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจะออกมาในด้านกายภาพเอฟีโซบท2ข้อ8ที่เฮาได้เรียนนํากันมาก่อนเนาะอาจารย์ว่าเรื่องนี้ตื่นเต้นอีหลีเพราะมีหมดทุกอย่างเลยในจิตวิญญาณบ่ต้องขออีหยังบ่ต้องแสวงหาอีหยังบ่ต้องแลนแสวงหาบุญบ่ต้องแลนแสวงหาอีหยังบ่เฮ็ดพอพระเจ้าเป็นของขวัญที่พระเจ้าเอามาให้หมดเลยเนาะอ้าวอันนึงอีกที่สําคัญในชีวิตเฮาเมื่อเฮาเป็นรับต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเลยใน1โครินธ์บท6ข้อ17อาจารย์อย่างพี่น้องจื้อต้นนี้แท้ผู้ที่เสื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าก็มีพระวินพระวิญญาณเดียวกันกับพระองค์กับพระเยซูคริสต์เจ้าเพิ่นว่ามีพระวิญญาณองค์เดียวกันมีวิญญาณอันเดียวกันเพิ่นใส่มีวิญญาณอันเดียวกัน
พราะเขามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าองค์เดียวกันอยู่ในจิตวิญญาณเขาหมายความว่าใดหมายความว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พี่น้องพระองค์ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่ขนาดใดที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าฤทธิ์เดชอันเดียวกันนั้นก็อยู่ในสิทธิ์เขาอาเมนอยู่บ่พี่น้องฉะนั้นในพระธรรมเอเฟซูเมื่อเพิ่นอธิษฐานเพื่อให้เปิดตาใจเฮาให้สว่างขึ้นให้เปิดเผยให้เฮาให้ฮู้จักว่าฤทธิ์เดชอำนาจอันใหญ่เหลือประมาณนั้นมีหลายเพียงใดสำหรับผู้ที่เชื่อของพระเจ้าฉะนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในโลกนี่ก่อนเพิ่นจะไปสู่ไม้กางเขนน่ะพงศ์จิกาว่าผู้ที่เชื่อในเฮาจะเฮ็ดกิจการอันเดียวและเขาจะเฮ็ดใหญ่กว่านั้นอีกยูฮันบท14ข้อ12 14นะจื้อบ่เขาจะเฮ็ดอันเดียวกับเฮาและเขาจะเฮ็ดใหญ่กว่าหันพี่น้องเวลาพระเยซูคริสต์เจ้านี่มีอาจารย์หนึ่งเพิ่นเว้าอาจารย์ตื่นเต้นเพิ่นเขียนไว้เพิ่นกล่าวเขียนไปตัวหัวอาจารย์อ่านเพิ่นมีคนอ่านอาจารย์บ่ได้อ่านดอกเขาอ่านแล้วอาจารย์ฟังว่าผู้นั้นมาเว้าให้ฟังอาจารย์ก็ฟังว่าผู้นั้นเว้าอาจารย์ละหัวเมื่อพระเยซูคริสต์ยังอยู่ในโลกพี่น้องพระเยซูผู้เดียวไล่ผีเพิ่นเตะคนผีมันอยู่วันไหนพระเยซูเตะมันเอาตีนเตะเนาะหักอยู่ในบริยูไก่เยรูซาเล็มคาลิเล่มันยังสี่แถวนั่นแหละพระเยซูคริสต์เจ้าอ่ะม่านกะดีใจม่านดีใจเมื่อพระเยซูตายพระเยซูขึ้นมาพระเยซูไปสวรรค์แน่แล้วเรียบร้อยพวกสวกมันเห็นยังไงบ้างผู้เตะก้นเฮาผู้ไล่เตะเฮานี่มีแต่พระเยซูคริสต์เจ้ามันว่าแน่นั้นเนาะแต่ว่าผีอยู่บนอื่นนี่บ่ได้ถูกเตะเด้บ่ได้ถูกไล่เด้มีแต่ผีอยู่แถวเยรูซาเล็มหรือแถวอยู่คาลิเล่แถวนั้นถูกไล่แต่พี่น้องหลังจากพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นมาจากตายเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วพระวิญญาณเสด็จลงมาแล้วไม่ยังบ่ดีพวกเตะคนผีอยู่ทุกแก่ในโลกนี่อยู่ทุกแก่เลยฤทธิ์เดชอันเดียวของพระวิญญาณไปอยู่นับทุกคนผู้นั้นเขียนและพระเยซูน้อยเพิ่นเอิ้นว่าพระเยซูคริสต์เจ้าน้อยอยู่ทุกบ่อนบัดนี้ไล่เตะผีผีอยู่ใส่เตะเอาเตะเอาผีว่าอ้าวมันเกิดยังขึ้นตะกี้มีบ่อนเดียวบ่อนอื่นเฮายังบ่ยุ่งยะนี่ยุ่งหมดบัดนี้เพราะฤทธิ์เดชอันไปทุกบ่อนด้วยที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่ทุกที่ทุกบ่อนอาเมนพี่น้องอาจารย์หัวโอ้มาขักอะไรก็บอกเลยฉะนั้นพระเยซูว่าเฮ็ดใหญ่กว่าแม่นอีหลีตะกี้มีแต่ถูกผีอยู่แถวเยรูซาเล็มแถวกาลิเลย์ถูกไล่บัดนี้ในทั่วโลกเลยไปบ่ได้ก็ถูกไล่เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่นําพวกเฮาทั้งหลายทุกคนแล้วเฮาก็ไล่บ่ทันแต่บ้านเฮาก็ไล่อึกถึกว้าวมันเป็นจริงผีวุ่นวายบัดนี้โอ้ตายขักบ่จักแผนการของพระเจ้าเนาะบัดแห้งอยู่ยุ่งผียุ่งใหญ่พระคำที่พระเยซูกล่าวว่าจะเฮ็ดสิ่งนี้เฮาจะเฮ็ดสิ่งใหญ่กว่ามันเกิดขึ้นในวันเพนเทคอสเตพี่น้องเวลานั้นพระเยซูขยายชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าไปอยู่ในเฮาทุกคนให้ฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าองค์เดียวกันอยู่กับผู้ที่เชื่อทุกคนในทุกแก่วทุกแก่ของโลกอาเมนพี่ลึกบัดนี้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าใหญ่เพิ่นว่าพวกเจ้าจะเฮ็ดกิจการใหญ่กว่าเฮาเฮ็ดแม่นแท้ๆอันนี้แหละใหญ่ตะกี้พระเยซูคริสต์เจ้าจำกัดบัดนี้เวลาพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นมาจากตายขึ้นสวรรค์แล้วทรงพระวิญญาณลงมาพระเยซูกระจายชีวิตของพระองค์ไปในทั่วโลกเลยพี่น้องโอ้ตื่นเต้นอาจารย์เนาะทั่วโลกด้วยฤทธิ์เดชอำนาจนั้นเดียวกันของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านะบ่อนได้บ่ขับผีบ่อนได้บ่ให้คนดีพยาธิหมายความว่าพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ทุกบ่อนบัดนี้ว้าวอัศจรรย์หลายเนาะขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ภายในเฮาฟังเด้อมันต่อออกมาผ่านหัวใจเฮาออกมาทางนอกแม่น้ําแห่งชีวิตนั้นต้องไหลออกคําว่าไหลออกหมายความว่าบ่เป็นประโยชน์ตัวนี้ที่อยากเว้ามื้อนี้แม่น้ําแห่งชีวิตที่อยู่ภายในเฮาต้องไหลออกมาผ่านจิตใจเฮาผ่านความเชื่อของเฮาผ่านความศรัทธาของเฮาแล้วมันสิออกมาเป็นชีวิตจริงเนาะพี่น้องบทเรียนยังสำหรับพวกเฮาวันนี้
แม่นพระประสงค์ของพระเจ้าเนาะที่ให้ผู้ที่เสื้อได้มีประสบการณ์กับความหักกับฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้ากับพระพรกับพระคุณของพระเจ้านะที่พระเจ้าเอามาใส่ภายในหมายความว่าพระเจ้าได้เอาบุญทุกอย่างมาใส่ในจิตวิญญาณของเขาแล้วหมดแล้วบุญที่มนุษย์แสวงหามาอยู่ในจิตวิญญาณเขาแล้วอันนั้นเพื่อเอิ้นว่าพระคุณของพระเจ้าที่อยู่ในจิตวิญญาณเขาบุญที่สื่อเขายังต้องไปเหตุนั่นเหตุนี้เพื่อได้แต่ว่าอันนี้เป็นพระคุณบุญอันนี้เพื่อเอิ้นพระคุณหมายความเป็นของขวัญที่เขาไม่ต้องเหตุยังพระเจ้าประทานให้มันคักแสนคับเนาะอันนี้บุญเทียนของพวกเขาแต่พระคุณนั้นต้องไหลออกมาจากภายในบ่แม่นอยู่ในสวรรค์พี่น้องบ่อยู่ในสวรรค์เลยได้พี่น้องบ่ต้องว่าอ้อสวรรค์ทอกเทพพรลงมาบ่ต้องเว้าอีกนี่พระพรนั้นอยู่ในจิตวิญญาณของพี่น้องแล้วการเยียวยาอยู่ในจิตวิญญาณของพี่น้องแล้วฤทธิ์เดชอำนาจนั้นอยู่ในจิตวิญญาณของพี่น้องแล้วเป็นแม่น้ำแห่งชีวิตที่จะต้องไหลออกมาจากบ่อนี้บ่แม่นไหลมาจากสวรรค์มีพวกอาจารย์หลายคนที่ยังเพิ่นไปเทศนาคือว่าขับเทลงมาเทลงมาเปิดสวรรค์ลงมาฤทธิ์เดชลงมาอาจารย์ก็นั่งหัวขวัญเหมือนบูจักพระคัมภีร์เนาะขออย่างนี้ก็ขอฤทธิ์เดชลงมาขอพระพรของพระเจ้าถอกเทลงมาขออันนั้นขออันนี้ขอการเยียวยาของพระองค์ลงมาเนาะบ่พระคุณอันนี้หรือว่าบุญอันนี้พระเจ้าได้เอาใส่ในจิตวิญญาณเฮาแหละฟังครับสิ่งนี้จะไหลออกมาจากภายในเฮามาจากจิตวิญญาณของเฮาอันนี้บุญเทียนสำหรับของเฮาวันนี้จื้อบ่นี่ถ้าสิ่งนั้นบ่ไหลมาออกจากจิตวิญญาณจะบ่เห็นเพราะพระเจ้าเอามาใส่เฮาหมดแล้วเฮาเสื่อหรือบ่เสื่อขึ้นอยู่กับเฮาเวลานั้นเนาะเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาของพวกข้าในทั้งหลายพวกข้าในสรรเสริญนมัสการพระองค์สำหรับการเปิดเผยอันตื่นเต้นที่ข้าในเองอ่านแล้วก็ตื่นเต้นหลายกับชีวิตใหม่ที่พระเจ้าได้ประทานให้ซึ่งพระองค์ได้เอาพระคุณซึ่งเป็นบุญที่มนุษย์แสวงหานั้นเขามาอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเราทุกอย่างแล้วครบถ้วนแล้วบ่มีอันใดขาดเกินเลยส่วนเอเดนเป็นใดจิตวิญญาณของพวกเราก็เป็นแนวนั้นเวลานี้ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยนั้นที่มาถึงพวกน้อยในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาต้องมือสรรเสริญพระเจ้าเนาะพี่น้องที่ฟังอยู่ทั้งบ้านหรือที่ถ้าทานบ่แม่นคนคริสเตียนที่ฟังอยู่ท่านเคยแสวงหาบุญแต่บัดนี้อย่าบ่ต้องแสวงท่านอยู่จักว่าบ่อของบุญน่ะมาจากไสมาจากพระเจ้าและพระเจ้าประทานให้เฮาทันทีเมื่อเฮาต้อนรับเอาพระองค์เนาะเมื่อเฮาได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วอยากได้สิ่งเหล่านี้เห็นอะไรง่ายง่ายบ่ต้องเสียเงินเสียคำบ่ต้องไปแสวงหาบ่ต้องเอาเงินไปมีแต่ต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าให้พวงไถ่เฮาจากบาปกรรมให้เฮากลับเกิดเป็นลูกของเพิ่นเป็นผู้สมธรรมมันก็ไหลมาเองสิ่งนั้นเขามาอยู่นําเฮาเลยพระเจ้าประทานให้ถ้าท่านอยากได้ก็มีแต่รับเอารับเอาเห็นเอาได้ภาวนาอธิษฐานรับเอาเนาะภาวนาอธิษฐานของเก่าแหละเก่าคําที่อาจารย์จะพากล่าวจังหน่อยนี่ถ้าพอดีเก่าน้ําก็เก่าเนาะเก่าด้วยคมเสือแล้วจนคําว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะดังนั้นในโอกาสนี้อาจารย์อยากเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านอยู่บนไหนก็ตามหรือท่านที่บ่เป็นคริสเตียนอยากรับเอาบุญหรือพระคุณที่พระเจ้านำมาให้นั่นมาเป็นของตัวเองในชีวิตเวลานี้ท่านกำลังดิ้นรนอยากได้บุญนั่นแต่บัดนี้มันง่ายๆที่จะได้ท่านก็รับเอาโดยการภาวนาอธิษฐานให้เว้าตามหลังอาจารย์อาจารย์จะเว้าก่อนข้าแด่องค์พระบิดาเจ้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยฮู้ว่ามนุษย์ในโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมมนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเจ็บป่วยขัดขืนเขาจึงแสวงหาซอกหาดิ้นรนที่จะได้บุญมาเป็นของตัวเองเหตุทุกสิ่งแต่ส่วนหลายเขาก็บ่พบมนุษย์ในโลกนี้ตกอยู่แต่อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ขน้อยฮู้จักว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิด
เมื่อ 2,000 กับ21ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ออกจากสิ่งโสหายนั้นและนำเอาพระคุณคือบุญที่เขาแสวงหานั้นเขามาประทานให้แก่เขาใส่ไว้ในชีวิตของเขาในจิตวิญญาณของเขาเมื่อคนนั้นได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าดังนั้นข้าน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์มาเป็นของข้าน้อยและต้อนรับเอาการคืนมีชีวิตคืนพระสนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ข้าน้อยข้าน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทําตามที่พระองค์ทรงสัญญาแล้วบัดนี้ข้าน้อยเป็นคนสอบธรรมแล้วเป็นผู้ได้รับพระคุณนานาประการหรือบุญต่างๆเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของข้าน้อยแล้วข้าน้อยจึงขอบใจพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาที่ท่านนี่ท่านจะเป็นผู้ใดก็ตามท่านก็กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมได้เข้าไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าและได้รับเอาพระคุณหรือบุญนั้นเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของท่านเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วบัดนี้ถ้าท่านโบเมนคริสเตียนท่านได้ภาวนาอธิษฐานท่านได้เลยเด้แต่ท่านยังบ่ทันเข้าใจว่าพระคุณน่ะหรือบุญน่ะจะออกมาในชีวิตใดท่านอย่าขุจักก็ไปหาชาวคริสเตียนเขาจะแปลเรื่องนี้ให้แก่ท่านและหรือถ้าเขาบ่เข้าใจให้เขานำมาหาพวกอาจารย์ทั้งหลายเพิ่นจะแปลให้บรรดาท่านให้ได้เข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าได้นำมาให้แก่พวกเขานั้นต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานทั่วไปอธิษฐานเพื่อบ้านเมืองอธิษฐานเพื่อครอบครัวพวกเฮาอธิษฐานเพื่อชีวิตเฮาเพื่อการงานพวกเฮาเพื่อการอยู่กินของพวกเฮาเพื่อการดำรงชีวิตของพวกเฮาเนาะพี่น้องอย่าสู่เมื่อนเสยให้พี่น้องรวมกับพวกเฮาคณะสุรวมที่บ่หลายคนที่นี่แต่เหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์ทวีคูณพระองค์เองออกไปมันก็หลายขึ้นมารซาตานผีปีศาจก็ย่านกลัวและอาจารย์อยากให้พี่น้องในศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแขวงผู้รับผิดชอบนะตั้งใจเข้ารวมกับพวกเฮาทุกมืออันนี้สำคัญเด้พี่น้องสำคัญหนึ่งเข้าเป่าไฟมันเรื่องขี่ผงเรื่องอะไรเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนมารีเลือกเอาสิ่งที่ดีซะก่อนทุกมือถ้าพี่น้องได้เข้ารวมกับพวกเฮาก็ถ่ายคลิปมาให้เบิ่งแดอาจารย์ขอบใจเด้อพี่น้องในขณะศูนย์แขวงหลายคนอาจารย์เห็นหน้าพี่น้องแล้วคนกันนั่งกับครอบครัวแล้วคนกันนั่งผู้เดียวแล้วคนกันนั่งเป็นจุ่มหลายคนขอบคุณพระเจ้าเนาะอันนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเฮ็ดโลดพี่น้องจะบ่เสียประโยชน์เราจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเราจะภาวนาอธิษฐานรวมกันให้พี่น้องเว้านําอาจารย์จะนําพาเนาะและพี่น้องเว้านําต้องเว้าด้วยพี่น้องบ่เว้าบ่มีความหมายบ่มีประโยชน์เลยให้เว้านําอาจารย์จะเว้าไปและพี่น้องก็เว้าตามเนาะซึ่งข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกข้าน้อยทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระสนอยู่ผู้เป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลพวกข้าน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกข้าน้อยสั่งหมัดมารซาตานผีปีศาจให้ทุกตัวที่ตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้พวกข้าน้อยประกาศว่ามันบ่มีอำนาจเป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอีกต่อไปในโลกนี้อำนาจของพวกมันถูกปลดแล้วที่ไม่กังแขนนั้นพวกข้าน้อยพร้อมกันสั่งทำลายลุบล้างวิญญาณขับไปบูชา
มารซาตานผีปีศาจให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยเพราะสิ่งเหล่านี้นำเอาการสาปแสงมาสู่ชีวิตของผู้ที่ขับไว้มันพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไว้บูชาสิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าแท้จริงให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยเพราะสิ่งเหล่านั้นนำเอาการสาปแสงการเจ็บป่วยการขาดคืนความกังวลบ่มีความสุขมาสู่ชีวิตของมนุษย์พวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณความอธรรมที่มารซาตานผีปีศาจให้สุกยู่ให้บางคนได้เฮ็ดต่อสู้กฎหมายต่อสู้ความถูกต้องต่อสู้ความเป็นธรรมและต่อสู้การกระทำดีพวกขน้อยสั่งยับยั้งยุติกิจการสั่วให้ทั้งมุดของมารซาตานผีปีศาจให้การค้าขายสิ่งเสพติดให้หมดไปค้าขายผิดกฎหมายให้หมดไปการฆ่ามนุษย์ให้หมดไปพวกเขาได้สั่งทำลายวิญญาณเสพสุรายาเมาสั่งทำลายวิญญาณลิ้นสู้วิญญาณหักโหมเพศให้หมดไปพวกขน้อยประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์นั้นจะต้องถูกประกาศไปถึงทุกบ่อนทุกชนชาติชนเผ่าเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากบาปกรรมจากเวรกรรมจากสิ่งชั่วร้ายจากโลกนี้ไปบ่ไปใส่บาปกรรมที่นรกบึงไฟอีกพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำลงมาในโลกนี้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยประกาศว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เจ็บป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่บ้านเฮือนเวลานี้ได้รับการเยียวยาให้หายดีปกติแล้วตามพระธรรม1เปโตรบท2ข้อ24คิดถึงอาจารย์ปุโรคิดถึงอาจารย์สมศรีคิดถึงมีอาจารย์หันษาพวกขน้อยคิดถึงผู้ปกครองกิตพรนางต้นพวกขน้อยคิดถึงป้าน้อยที่กำลังฝักฟื้นอยู่คิดถึงอาจารย์แสงคำอยู่อุดมไซคิดถึงอาจารย์สิจันด้วยที่กำลังฟักฟื้นอยู่บ้านเวลานี้พวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์สำหรับไสยชนะการเยียวยารักษาที่มาถึงคนเหล่านี้แล้วและพวกขน้อยประกาศพระเมตตากรุณาของพระองค์ลงเหนือคนทั้งหลายที่ถูกโรคระบาดโควิด-19 โจมตีและนอนอยู่โรงพยาบาลหรือบนใดบนหนึ่งในเวลานี้ให้เขาได้รับพระเมตตากรุณาของพระเจ้าผู้ใดก็ตามที่เขาเอ่ยปากเอิ้นน้ำซื่อขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเขาได้พ้นทันทีและคนทั้งหลายที่ยังบูชาพระเจ้าก็ขอให้ได้รับพระเมตตามาจากพระองค์เห็นการเยียวยาปิ่นปัวหักษาไปถึงเขาบ่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตย้อนโรคระบาดโควิด-19นี้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายประกาศลึบล่างหนีศีลของคนสอบธรรมทั้งหมดให้หมดไปเมื่อเขาเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์ได้นำความเจริญความอุดมสมบูรณ์มาสู่เขาแล้วพวกเขาน้อยประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้พวกขน้อยประกาศว่าคนสัวห้ายที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของคนสอบธรรมไปต้องส่งคืนมา2เท่าตัวพวกขน้อยประกาศหับพระพรแห่งไสยชนะที่เป็นมรดกของพวกขน้อยนั่นให้ปรากฏเป็นจริงไสยชนะเหนือโรคระบาดโควิด-19ไสยชนะเหนือสิ่งสัวห้ายอื่นๆที่มารซาตานผีปีศาจห้ายนำเข้ามาในโลกนี้พวกขน้อยประกาศ
หับเอาพระพรนานาประการซึ่งพระองค์ได้นำลงมาและใส่ไว้ในจิตวิญญาณของพวกข้าน้อยแล้วให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกข้าน้อยประกาศหับเอาพระพรแห่งคมสมสินินดีสันติสุขที่พระองค์ได้นำลงมาแล้วให้สำแดงเกิดขึ้นเป็นต้นในครอบครัวที่เวลานี้ที่พระเจ้าได้หับเอาญาติพี่น้องของเขาจากไปอยู่น้ำพระองค์ครอบครัวดร.พลทิพย์ครอบครัวพี่น้องอยู่แก่งประย่างเหล่านี้เป็นต้นและบนอื่นๆให้ได้รับความปลอบประโลมรับความนุ่นใจมาจากพระเจ้ามาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพวกข้าน้อยพร้อมกันภาวนาประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำภาครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นยืนและมีสติปัญญาพิเศษที่จะนำพาปวงชนญาติเอาไสยศาสตร์เหนือลูกระบาดโควิด-19เหนือสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่มันซาตานผีปีศาจร้ายนำเขามาพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติที่พระเจ้าได้นำมาพระพรแห่งชีวิตนิรันดรให้เป็นของคณะนำพี่น้องในคณะศูนย์หรือจะเขาประเสริฐประจำแข็งเป็นต้นที่เอาใจใส่เวลานี้รวมกันนมัสการนำพวกขน้อยให้ได้รับพระพรนั้นปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นทุกคนพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปในทั่วโลกไปถึงทุกชนชาติไปถึงเผ่าชนทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากบาปกรรมจากเวรกรรมจากเคราะห์กรรมและจากลูกนี้ไปบ่ต้องไปใช้บาปกรรมที่นรกบึงไฟพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้วพวกขน้อยประกาศว่าพวกขน้อยได้รับแล้วในสิ่งที่ทูลขอนั้นและเป็นจริงแล้วในชีวิตพวกขน้อยทั้งหลายจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้ศาสนาอาจารย์ใส่คำเนาะอธิษฐานเพื่อพวกเขาก่อนจะเลิกลาขอเชิญพี่น้องรวมกันภาวนาอธิษฐานรับพระพรรวมกันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์เป็นเจ้าของสวรรค์และแผ่นดินโลกรวมทั้งสิ่งของเป็นของพระเจ้าพวกเขาได้มีความสุขสันติที่พระองค์ทรงเปิดเผยโดยถ้อยคำของพระเจ้ามาถึงพวกน้อยและที่พระเจ้าทรงตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกน้อยที่ได้ภาวนาอธิษฐานเมื่อกี้นี้พวกเขาได้ประกาศว่าทุกสิ่งที่นำมาถึงพวกน้อยประกาศเป็นความจริงประกาศว่าสำเร็จแล้วเวลานี้จึงขอกันปกป้องคุ้มครองตลอดวันนี้ด้วยอยู่ในไสยศาสตร์ของพระเจ้าและขอกันทรงเจิมของพงเนื้อทำกลางพวกน้อยทุกคนด้วยโดยพระนามพระเยซูเจ้าสั่งทำลายสู่ให้บ่มีสิทธิ์มีส่วนขอกันอวยพรแม้การถึงพระในรับเอาพระพรจากไม้กางเขนของพระเยซูประกาศว่าสำเร็จทุกคนแล้ววันนี้จึงขอพุ่นพงทุกสิ่งนี้ด้วยความเสื่อในนามพระเยซูเจ้าอาเมนอีกทีนึงเราจะพบกันในอาทิตย์หน้าให้พระพรสันติสุขของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนเราจะพบกันใหม่